สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ผมมีข่าวคราวการอัปเดตของเกมแนวโมบ้าที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเล่นกันอย่างเกม League of Legends Wild Rift นั่นเองนะครับซึ่งก็ณตอนนี้ทางตัวเกมได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางผู้พัฒนาของเกมนั้นก็ได้แง้มวันเปิดทดสอบในโซนบ้านเรามาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งในตัวเกมทดสอบรอบนี้จะมีตัวละครแชมเปี้ยนทั้งหมด42ตัวที่จะให้เราได้เล่นกันโดยทางเกมนั้นจะมีโหมดการเล่นให้ได้เล่นกันในรอบนี้ได้แก่โหมด Normal โหมด VS โหมดต่อสู้กับ AI แล้วก็โหมดที่ขาดไม่ได้ก็คือโหมดแรงค์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของโหมดแรงค์นั้นจะเปิดให้เข้าเล่นได้ก็ต่อเมื่อเลเวล ID ของเราจะต้องอยู่ที่เลเวล10ก่อนนั่นเองครับและการทดสอบในรอบเบต้าในครั้งนี้จะสามารถรองรับรูปแบบการเล่นแบบ60 FPS ได้ด้วยและในส่วนของการเปิดทดสอบในโซนบ้านเราจะเปิดให้เล่นในช่วงกลางเดือนกันยายนตามข่าวที่แจ้งมานะครับส่วนประเทศแรกที่จะได้เริ่มเล่นก่อนนั้นก็คือทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมจากนั้นอีกไม่นานทางเกมจะเปิดให้เล่นในฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียตามลำดับนั่นเองครับผมส่วนการสมัครเข้าร่วมทดสอบนั้นทางทีมงานเกมก็จะคัดเลือกจากการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ณตอนนี้ตัวเกมได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยในโซนประเทศไทยทางแอดมินทราบข่าวมาว่าตัวเกมน่าจะเปิดให้เข้าเล่นช่วงทดสอบนี้ประมาณเดือนตุลาคมนั่นเองครับผมยังไงแล้วถ้ามีข่าวคราวอัปเดตอะไรแอดมินไม่พลาดที่จะนำมาแจ้งอย่างแน่นอนครับและการทดสอบตัวเกมในครั้งนี้เมื่อหมดเวลาทดสอบแล้วทางเกมจะลบข้อมูลทั้งหมดนั้นจ๊ะเอาละครับและนี่ก็คือข่าวคราวทั้งหมดทั้งมวลของเกม League of Legends ที่จะมีการเปิดให้เล่นช่วงทดสอบในเร็วๆนี้ในโซนบ้านเรานั่นเองครับยังไงแล้วถ้าตัวเกมเปิดให้เล่นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม